รพลแยกขวาเอาไว้แยกขวาไปทีนึงเพราะไอ้รัตนพลตัวจริงเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ไม่ใช่ผมรัตนพลตัวจริงคนบุรีรัมย์นะไม่ใช่ผมนะป้องกันแชมป์ต่อยเก่งแต่งเงินไม่มีใช่ผมต้องขอโทษด้วยเนาะครับขอโทษด้วยเอาความจริงพูดมานะครับคือเงิน 80,000 บาททำเงินค่าเขาเก็บไว้ผมแต่ว่าไม่คืนผมนะขาไว้แล้วเล่งหมัดขาไว้แล้วยังต่อยไม่ได้แล้วเป็นคนถอยมาตะกี้โดนทุบซ้ายตะกี้เป๋เลยผู้สนับสนุนเทปนี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเคราหนวดเคราดกดำสวยงามฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับไปชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ไปป้องกันแชมป์จังหวัดสนามวิไลพละศึกษาจังหวัดจังหวัดอุดรธานีครับใช่ผมไม่ทราบว่าชกกับใครอะไรไงนะผม10ขวบแต่ผมจำได้เป็นเวเนซุเอลาชกกับเวเนซุเอลาเหรอใช่ครับวันที่ผมป้องกันแชมป์อยู่ที่เทคนิคอุดรใช่ผมขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมได้ครับน็อกยก2เนี่ยเสียเวลาผมมากเลยนะครับพี่โน้น็อกยก2เลยพี่โน้นะไอ้คนภาคนะพ่อผมยังบอกเลยนะว่าคนภาคอ่ะอย่าเพิ่งน็อกแลมโบ้อย่าเพิ่งน็อกแต่พี่น็อกไปแล้วแต่ทุกวันนี้คนภาคเขามาอยู่แล้วมาอยู่ครับเขาไปกับอายุขัยไปกันหมดแล้วครับถ้าพูดถึงประโยคนี้ต้องรู้เลยว่าต้องคือพี่แลมโบ้ชัยโยชัยโยย่าโมออกศึกใช่คือว่าผมเป็นคนโคราชนะหลวงพ่อคูณนะจนหลวงพ่อคูณเป็นคนด่ายมุชนครับก็ไปทุกๆครั้งก็ต้องไปเคารพท่านแล้วไปคารวะท่านทุกครั้งไปขอพรจากท่านแล้วย่าโมนี่เราก็ไปขอพรด้วยใช่ไหมถูกต้องฮะถูกต้องจริงๆน้องพี่ชื่อแลมโบ้มาแต่ตอนแรกเลยเหรอหรือมีชื่อเล่นจริงๆไหมชื่อเล่นจริงผมชื่อไอ้น้อยฮะไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อยครับก็คืออะไรตัวเล็กตัวเล็กฮะตัวเล็กเขาเรียกผมว่าไอ้น้อยพ่อเรียกไอ้น้อยมาต่อยมวยช่วงนั้นล่ะแลมโบ้พงศิษฐ์พอลุ้นดีชกมวยดุแล้วผมชกมวยผมเจ็บไปผมเจ็บผมเดินเงี้ยเขาเรียกผมไอ้โบ้ไอ้โบ้มาตลอดก็เลยไอ้โบ้มาติดปากมาจนทุกวันนี้ฮะย้อนกลับไปในช่วงนั้นพี่โบ้ครับคือเราได้ทราบกันมาตลอดว่าแบบคนที่จะมาต่อยมวยเนี่ยชีวิตมันต้องลำบากหรอกงั้นไม่มีใครมาแลกความเจ็บปวดอย่างนี้หรอพี่ถูกต้องครับคนเราลำบากขนาดไหนทำไมต้องมาเดินเส้นทางมวยหรือว่ามันไม่มีทางเลือกละคือช่วงนั้นบ้านผมทำไรฮะทำไรคือว่าหน้าหน้าฝนนะบางครั้งฝนไม่มีก็ข้าวของเราไม่ได้ก็สงสารพ่อแม่ก็เห็นวันเสาร์อาทิตย์มวยก็ต่อยกันขมบรางวัลให้มวยกันยอมเจ็บตัวคือพี่ไปเห็นเหรอที่งานวัดอย่างนี้เหรอไม่ใช่งานวัดงานจอทีวีนะวันเสาร์อาทิตย์นะอ๋อไปเห็นในทีวีก็ไปเห็นต่อยเราได้ตังค์อย่างนี้เหรอก็จ่ายได้ตังค์ก็มอบรางวัลให้มวยกันวันเสาร์อาทิตย์นะแล้วพี่เดินไปที่ไหนอ่ะแถวบ้านมันมีค่ายมวยเหรอการที่จะเป็นนักมวยคือยังไงเราเดินในไม่ฮะคือช่วงนั้นผมไปเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะเอาไปเล่นกีฬาแล้วเป็นนักวิ่งของโรงเรียนนะเอาเป็นนักวิ่งที่โรงเรียนเขามีแค่เป่าดวงหวีดแล้วก็ปั้นปล่อยตัวแล้ววิ่งใครวิ่งมันแล้วครับเราก็เล่นสับแต่ไปเป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะเป็นอำเภอครับเขาส่งไปแข่งที่จังหวัดไปวิ่งที่จังหวัดนครราชสีมาละเป็นวิ่งเป็นนักวิ่งก็วิ่งเหรียญทองอีกเก่งด้วยเก่งไงช่วงนั้นไม่ได้เหรียญทองสับขาเร็วไหมพี่นะครับช่วงชงข้าวเราสั้นนิดก็รู้ว่าจดเงินได้แล้วเขาให้ไปเลี้ยงแล้วไปให้ไปเลี้ยงนักกีฬาอ่ะวันละ50บาทครับเราก็เก็บไว้แต่เราไม่ใช้จ่ายเพื่อไว้ครอบครัวกินแล้วมันหักเหไปเป็นนักมวยได้ไงนอกจากการดูผ่านทีวีในวันนั้นครูเขาจัดงานโรงเรียนนะครับครูจัดงานโรงเรียนจัดงานเด็กก็เอาผมต่อยมวยก็อีกโรงเรียนหนึ่งนะแต่ว่าชกครั้งแรกนะโอ้โหจำคุณเลยฮะปวดขี้ปวดเยี่ยวฮะมันตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นนะตัวอายุเท่าไหร่พ่อตอนนั้นอายุเท่าไหร่12-13 ปีแมตช์แรกเลยไฟแรกเลยไฟแรกนะแบกไหมแบกไหมไฟแรกแบกไหมไม่แบกไม่รู้เปียกไปแล้วแค่เสื้อถูกหรือว่าเอาไม่เอากระตับมือกระวานเดินผ่านกันนะก็วันนั้นก็ชนะน็อกยก2ชนะน็อกยก2ครับเฮ้ยมีแววเลยพี่นะไม่เลือกการเตะไม่แววเขาเรียกว่าว่ายน้ำเจอกันเลยโอ้โหมวยไม่เป็นแต่มวยเป็นโอเคโอเคมวยว่ายน้ำเจอกันเลยนะพี่โบนะว่ายน้ำเจอกันนะเออแต่บางทีจังหวะหมัดเราไปโดนพอดีไม่จังหวะที่ผมไปเตะขาเขาน็อกไม่ใช่ว่าตัวเองไปเจาะยางนะครับเตะขาครับน็อกไอ้ไฟแรกที่ชนะได้ตังค์เท่าไหร่พี่โบได้ตังค์40 บาทได้ตังค์40 บาทครับมุ่งไปทางมวยเลยไหมไม่ได้คือมุ่งทางมวย
เขาว่าชกมวยจะเป็นนู่นเป็นนี่ฮะครับตัวเยอะทำไมเป็นไรทราบขอให้พ่อแม่เรามีอยู่มีกินพอสบายใจกว่าครับพวกครอบครัวเรายากจนครับทำไงได้เนาะแล้วเริ่มจริงจังกับมวยตอนไหนอ่ะพี่หลวงพ่อก็มาชกมวยอยู่โคราชอยู่โคราชนะก็ต่อยมวยด้วยวิ่งขายน้ำปลาสถานรถไฟเมืองโคราชด้วยคือตอนที่จะเริ่มจริงจังเนี่ยคือเราเข้าไปอยู่ในค่ายแล้วใช่ไหมใช่ใช่ชื่อค่ายอะไรพี่ตอนนั้นชื่อค่ายเกียรติศักดิ์รฟท.ก็คือเราก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนนึงเข้าไปฝึกมวยอยู่ในค่ายนั้นถูกไหมก็ไม่รุ่นนะก็เด็กบ้านนอกเข้าไปก็มีกระเป๋าเสื้อผ้าก็มีนะฮะกระเป๋าเสื้อผ้าคือถุงหิ้วครับก็เข้าไปนี่ก็มาผ่านตลาดหมาก็นอนอยู่นะลุกขึ้นจะไม่กัดผมอ่ะผมตกใจเพราะว่าจะมาเด็กบ้านนอกเข้ากรุงอ่ะครับผมก็ไปซ้อมอยู่สักพักนึงมวยขาดตามดูไม่ต่อยแทนนะมวยขาดที่คุณที่ซ้อมอยู่นานไหมก่อนที่จะได้ขึ้นไปต่อยก็ซ้อมอยู่ไม่ถึง2เดือนนะแต่มันก็จะต้องเริ่มมีทรงมวยแล้วใช่เพราะเราได้เข้าไปฝึกแล้วใช่ไหมแต่เข้าไปใหม่ๆมันก็ไม่มีทรงอะไรเข้ามวยแข็งๆวิ่งแล้วแข็งๆก็จะไม่รู้ว่าทรงเป็นยังไงก็ไปต่อยกำกัดซับมือฮะชกว่ายน้ำเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังจับสไตล์ไม่เจอครับว่ายน้ำว่ายน้ำเหมือนเดิมว่ายน้ำก็ไปคู่ต่อสู้มันไม่รู้ว่าต่อยเป็นไม่เป็นว่ายน้ำไปจนเทิร์นลงยกแรกนั่นออกจงแรกอันนี้ยังไงหมัดไปโดนเขาหรือว่าคือหมัดต่อยคือว่ายน้ำโดนเดี๋ยวพอทุกคนจะรู้ว่าหมัดต่อยหนักไม่หนักนะครับว่ายน้ำไปเดี๋ยวจนชกที่ศึกพยัคฆ์แห่งวิทย์ที่โคราชครับห้าครั้งชนะล็อกหมดเลยสไตล์ว่ายน้ำแล้ววิ่งออกกำลังกายดีด้วยอ๋อคือเอาให้เราฟิตด้วยใช่ไหมพ่อครับเราฟิตด้วยเราแข็งแรงด้วยชกมวยหัวหน้าค่ายมวยเขาชกมวยให้ครั้งละ20-30 บาทก็ไม่มีเงินเก็บมาค่าตัว350ตัวจำได้ค่าตัว350แต่หัวหน้าค่ายให้ครั้งละ20บาท20บาทโอ้หักเยอะแท้ก็ให้ขนาดนี้ก็หักเยอะจ้ะก็สุดท้ายมันก็ตัดสินใจว่ามาช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านดีกว่าทำไรทำนาดีกว่าออกมาเหรอก็ออกมาอ๋อมันได้น้อยได้น้อยให้20บาทพอกินเลยแต่ว่ากลับบ้านไม่มีเงินนะครับแต่ว่าไปช่วยเขาทำงานที่โรงเรียนก็ได้เงินก็ไปช่วยเขาเสียบลูกคุณกินมาเขาให้เขาลุงเขาลุกกลับบ้านครับพอกลับบ้านผมจะเลิกชกมวยอยู่แล้วฮะพอดีกลับบ้านที่บ้านเขามีมวยอยู่วันสุดท้ายขอพ่อแม่ต่อยครั้งเดียวก็เลิกพอดีพวกเกียงไกรสวรพินน่ะขับมาจากนครสวรรค์เพราะว่าเกียงไกรเป็นคนนครสวรรค์เวลาเขาจะมาต่อยผมแต่พ่อแม่เกียงไกรญาติพี่น้องเขาเนี่ยก็บอกจะไปต่อยมาเลยบอกกูความยากจนครับเขาก็เลยชวนผมไปอยู่ที่นครสวรรค์ด้วยอ๋อคือไม่ต้องต่อยกับเขาหรอกสงสารสงสารงั้นเอาพี่โบ้เนี่ยไปอยู่ในค่ายเลยคราวนี้มันก็จะเริ่มเข้าสู่แบบการฝึกมวยอะไรจริงจังผมจบมวยผมไปจบมวยที่นครสวรรค์19ครั้งหรือเปล่าไม่ทราบตัวเล็กกว่าเขาแต่ยังชนะเขาได้กว่าชนะมาตลอดนะก็ไปจำได้ว่าแพ้ครั้งเดียวก็ยิบอ้าวตีไปซะ21ก็ชนะไปสัก20ใช่น็อกไหมน็อกกี่ครั้งก็ชนะน็อกเยอะช่วงเยอะไปซ้อมเบิ้ลเกียงไกรอยู่นครสวรรค์ครับแต่ว่าไปต่อยที่ค่ายอดิศรสระบุรีก็เลยไปต่อยมวยกับค่ายมวยช่วงนั้นค่ายมวยดังก็อมึงสิงสับมือตั้งแต่ยก1ยันยก5โอ้ต่อยกันตลอดฮะสู้ตลอดจนได้ดูเดือดครับได้เงินรางวัลเพิ่มด้วยดูเดือดด้วยครับตอนนั้นก็ถือว่าการเข้าไปอยู่ค่ายสวรพินเนี่ยเราก็ทำให้เราแบบได้ต่อยมวยมากยิ่งขึ้นก่อนที่เข้าไปอยู่โสบริพินนะมันเกิดเรื่องเกิดราวนะยังไงพี่ก็ผมไกลถึงไกลนะทางไอ้ผมยกโสบริพินนะเป็นคนของเจ๊บริพินนะฮะเขียนจดหมายไปช่วงนั้นเขาใช้จดหมายอยู่ยังไม่มีโทรศัพท์มาไอ้เขียนจดหมายไปว่าไกลไกลช่วยได้โบหรือมึงเทพครับก็มาซ้อมอยู่ประมาณสามอาทิตย์ครับก็ผมก็เอาผมไปเป็นมวยแทนอีกแล้วเพราะไอ้รัตนพลจริงเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ไม่ใช่ผมฮะรัตนพลจริงๆคนบุรีรัมย์นะไม่ใช่ผมนะเดี๋ยวนะตอนนี้ที่ทุกคนรู้จักกันในนามรัตนพลสวรพินเนี่ยครับจริงแล้วเหมือนกับพี่ไปสวมรอยเหรอผมไปสวมรอยนะฮะสวมรอยเป็นรัตนพลเหรอไอ้รัตนพลจริงๆไม่ใช่ผมเป็นคนบุรีรัมย์แต่ว่าไอ้รัตนพลโปรแกรมต่อยที่ราชเนินอีก3หรือ4ที่ตะวันอ่ะสามหรือ4ที่ตะวันนะที่ราชเนินแต่เอาผมเป็นคู่ซ้อมให้รัตนพลนะก็ใส่เอกาซ้อมกันฮะใส่หนุนใหญ่ซ้อมกันไม่ซ้อมไม่ทันเลยไม่รู้ฮะผมไปต่อยรัตนพลจริงๆอ่ะคิ้วแตกต่อยไม่ได้อ๋อพี่ก็ไปต่อยเอาไปต่อยแทนรัตนพลอ๋อพี่ไปไอตอนซ้อมกันพี่ไปต่อยรัตนพลตัวจริงเนี่ยนะคิ้วแตกคิ้วแตกต่อยมันขึ้นโชว์ไม่ได้ครับก็เอาผมไปต่อยแทนรัตนพลเลยก็มันได้เหรอพี่ได้ครับเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องผมเป็นมวยใหม่เดียวกันทั้งคู่
โอ้เป็นมวยใหม่ด้วยกันทั้งคู่พี่ก็เลยสวมรอยเป็นรัตนพลใช่ฮะแล้วไอ้ตัวรัตนพลต่อยกับไอ้มวยโคราชเหมือนกันไอ้มวยโคราชตัวนี้ผมหนีมาจากโคราชผมไม่สู้มันโอเคเจอกันแล้วเจอกันแล้วฮะไอ้เปรียบกันมาแล้วผมไม่สู้มันเจอวันที่ราชดำเนินน้ำหนักเท่ากันเดือนก็ต้องต่อยเพราะว่าอยากจะได้เงินตรงนี้ไปให้พ่อแม่พี่น้องมีอยู่มีกินค่าตัวมันเท่าไหร่ตอนนั้นที่บอกว่าอยากได้เงินแต่ก็ตัวได้พันหนึ่งพันหนึ่งเอาเยอะนะอ่ะไม่เป็นไรวะสวมรอยแทนรัตนพลไปเลยใช่ไหมใช่ชกกัน5ยกครับแต่ว่าผมชนะมันขานสายตาไปชนะมันชนะคะแนนชนะคะแนนมันขานสายตาอ๋อแต่คือขานสายตาแฟนมวยไม่ใช่ขานสายตาแฟนมวยขานสายตามันขานสายตาคู่ต่อสู้ผมไม่สู้มันไปต่อยกับมันแล้วไปชนะมันได้ยังไงอ๋อขานสายตามันผมก็นึกว่าเขาขอใกล้มือทางเทรนเนอร์เขาทางหัวหน้าค่ายเขาว่าขอใกล้มือมีเดิมพันค่าละ30,000 บาทค่าละ30,000 บาททำหัวหน้าค่ายผมเจวรพินนะแกก็มีตุ้มมีตามช่วงนั้นก็อยู่ถนนข้าวสารเนาะมีตังก็ลงขันกันเลยแล้วผมก็ลงไป20,000เขาด้วยเดี๋ยวหาว่าผมไม่สู้แต่ครั้งนี้ผมชนะแบบหายคล้องใจน็อกไหมไม่น็อกคะแนนอ๋อชนะคะแนนคะแนนแบบหายคล้องใจเพราะตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเฮ้ยเริ่มไม่ใช่เป็นมวยเก่งเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแข็งขึ้นเริ่มเอาจริงเอาจังแล้วนะเรามาดูมาต่อยมวยเลยครั้งที่3ผมเจ็บตัวมากแต่ก็ยังชนะน็อกแต่ยังชนะคะแนนไล่อีกครับคู่ต่อสู้เป็นมวยที่เตะเก่งมวยที่จังหวัดเราเองเตะจนผมยกแข้งยกขาบังจนแข้งขาบวมหมดที่มันแพ้คะแนนผมคือว่าโดนหมัดผมลงไปรับสุดท้ายมาผม4-5 เดือนผมไม่ได้ต่อมวยเลยเพราะอะไรพี่เพราะว่าผมเจ็บอยู่โอ้โหพี่ระบมไป4-5 เดือนเลยเหรอใช่แข้งขาเจ็บปวดหมดพี่โบ้เนี่ยต่อยมวยไทยมาเยอะไหมผมชกมวยไทยมา50 ครั้งพอดีอยู่ดีจะมาต่อยมวยสากลเพราะว่าขาผมเจ็บต่อยไม่ได้อ๋อมันคือมันระบมมาจากการต่อย50 ไฟต์เนี่ยพี่ครับก็เลยเปลี่ยนเลยขอเจ้เลยขอเจ้ว่าเป็นคนต่อยสกุลเขาขอเคยเขาไม่ต่อยเพราะว่ามวยสกุลที่ค่ายเคยมีคนตายเสียชีวิตคือเสียชีวิตเขาจากการต่อยมวยนี่เหรอพี่ครับเขาก็เลยไม่เขาไม่อยากให้ไม่อยากให้พี่ไปต่อยไม่อยากให้ต่อยมวยสกุลที่ค่ายมวยให้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นพี่บอกต่อยมวยไทยกับต่อยมวยสากลเนี่ยถ้าพูดถึงรายได้เนี่ยได้เยอะกันก็มวยไทยว่าเขาจะแลกกันตัวดีกว่าทำไมนู้นเนาะใช่แต่พี่ก็ขอต่อยมวยสากลเพราะว่าเราต่อยมวยไทยไม่ได้แล้วใช่ไหมเกี่ยวขาเจ็บอ่ะมันก็ทำยังไงถึงเจ๊บรพินเขายอมพี่ขออย่างเงี้ยเขาไม่ต่อยนะพอดีมวยสากลมันขาดลำเนินมวยสากลร้อยเท่ารุ่นเดียวผมพอดี105 ปอนด์มันขาดเดี๋ยวนะชีวิตพี่โบ้เนี่ยทั้งไปแทนเขาทั้งไปสวมรอยเขามาต่อยมวยสากลมีคนขาดอีกนักมวยขาดอีกเราก็ไปแทนอีกครับเฮ้ยโชคชะตาชัดเลยเนี่ยไม่รู้คือมาเป็นแชมป์โลกได้ยังไงก็ไม่รู้ก็ไปต่อยเขาเขาไปต่อยมวยเขาตัวนี้ต่อยสมัครเล่นมาก่อนนะครับมวยโรงเรียนต่อยสมัครเล่นมาไปต่อยจริงๆครับผมต่อยน็อกยกแรกนะต่อยน็อกยกแรกครับเข้าตรงไหนพี่จำได้ไหมนะก็ตรงหน้าน็อกเลยก็ต่อยน็อกเลยเป็นยังไงนะเจ๊วรพินเห็นแววก็มวยช่วงนั้นมวยสากลเขาไม่ได้สนใจกันเท่าไหร่ก็สนใจแต่มวยไทยกันก็มันอยากต่อยไปต่อยครั้งที่สองให้เจอกับค่ายมวยสอธนิกุลครับช่วงนั้นเฮียแคลสอธนิกุลท่านยังมีชีวิตอยู่ครับนะไปเจอมวยตัวนี้เขามัดหนักครับเอาเราดูดิไปต่อยใครๆก็อ่านมาผมโดนล็อกแน่นอนครับอ่านโดนล็อกแน่นอนแต่ว่าไปต่อยกันจริงๆฮะต่อยกันสนุกมากๆ6 ยกฮะครับจับเสมอกันจับเสมอกันภายในเดือนต่อมาจับมาแก้มือกันใหม่แก้มือใหม่ผมเดินไปต่อยน้องยก2อีกเลยอ้าวไฟแรกเสมอไฟแก้มือต่อยน้องยก2ต่อยน้องยก2ไอ้งั้นหมัดพี่ก็หนักเหมือนกันมันคิดว่าไม่หนักผมว่าตัวเองมันฟุกมากกว่าหรือไงไม่ทราบไม่คิดว่าตัวเองหมัดหนักแล้วก็เริ่มรู้สไตล์ตัวเองแล้วสิตอนนั้นไม่ได้รู้สไตล์ว่าสไตล์ว่าตัวเองขอต่อยถูกขอต่อยโดนอย่างเดียวพอไม่คิดว่าตัวเองหมัดหนักมีอยู่มีกินผมก็สบายใจละตัวเองจะเป็นราชามันนะเราคิดอย่างนั้นเนาะตอนนั้นเนาะครับพอดีผมมีโอกาสได้ชิงแชมป์ราชดำเนินครับมวยสากลครับครับไปแรกก็จองมาอย่างดีอย่างดีครับโดนต่อยใช่ไหมผมแพ้ครั้งนี้ผมแพ้เอ้าพอชิงแชมป์แพ้มาต่อยหน้าตาผมบวมหมดเลยฮะสุดท้ายมาเขาว่าเอาไงต่อยไหมครับต่อยครับ
สู้กันแบบ6ยกฮะชนะแกเขาและมีโอกาสชิงแชมป์ระเริงใหม่อีกทีนึงเฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างพี่บอกมันวนไปวนมาหรือว่าทั้งมวยมันน้อยคือช่วงการชิงแชมป์มันง่ายยังไงช่วงการจับโลกมันไม่ค่อยมีช่วงแชมป์ระเริงไม่ค่อยมีอ๋อเพราะว่าส่วนมากมันก็จะเป็นไอ้มวยไทยเหรอพี่ก็คนเขาไม่ค่อยชกสกุลคนสั้นเท่าไหร่มันก็เลยมีอยู่ไม่กี่คนคนักมวยอยู่ไม่กี่คนคก็วนแพ้ซ้อมมาใหม่วนกันชิงแชมป์แบบนี้ครับอ่ะได้มีโอกาสชิงแชมป์ราชดำเนินชิงแชมป์ใหม่เพราะมวยแชมป์ราชดำเนินมันก็เก่งเนาะครับมวยของไอ้เมื่อก่อนเป็นของชนัยของสมภพศรีสมบงครับมวยตัวนี้ครับผมต่อยจะไปเลยไปเลยวะเลยชิงแชมป์ครั้งที่สองจะไปเลยไปเลยก็เลยก็เชื่อผมตามซ้ำเนาะพอดีเขาเลี้ยงเชี่ยวมาหัวมาชุนผมแตก12เข็มจริงพี่แตกผมแตก12เข็มตัวท้ายมากรรมการก็ตัดแพ้ก็เพราะว่าแผลแตกใช่ไหมฮะแผลผมจะเลือกชกมวยอยู่แล้วก็เท่ากับว่าขึ้นชิงแชมป์2ครั้งแล้ว2ครั้งก็ไม่ได้ไม่ได้ก็จะเลือกจะไปทำอะไรฮะจะเลือกชกมวยก็ไปทำงานก่อสร้างจะพลิกเลยทำงานก่อสร้างเพื่อนเลยชกก่อสร้างมันดังสุดท้ายมาเนี่ยคือไอ้ทางเทวรักษ์เจวรพินเนี่ยแกคนจีนด้วยกันครับเจ๊ไอ้บุ้ยจะแทนชนะบุ้ยหน่อยสิเขาคุยกันนะเฮียแม่ไอ้บุ้ยมวยใหม่ต่อยไม่ได้ลืออยู่เฉยๆลืออยู่เฉยๆเพราะว่าต่างประเทศเข้ามาแล้วไม่มีมวยต่อยครับเอาไปต่อยแทนจะแพ้ชนะยังไงก็ช่างครับผมไปอุ่นเครื่องให้ชนะปวินนะครับไปตรวจเป็นมวยแทนนะแล้วไปต่อยฟิลิปปินส์นกยกสามเอ้าไปยังไงพี่มันไปโดนยังไงอีกแล้วก็ฟุ้งอีกแล้วเหรอผมว่าผมไม่เคยต่อยมวยต่างประเทศก็ต่อยไปมันไม่ฟุ้งเลยตีก็คิดว่าตัวเองต่อยไปงั้นมันเข้าตรงไหนต่อยท้องนกฮะก็เลยถามผู้การประตูอ่องแสงคุณก็เป็นโปรโมเตอร์มวยที่ราชดำเนินแล้วครับเขาเรียกเจ๊เจ๊ไอ้โบมาเซ็นสัญญาหน่อยสิอ้าวนี่ต่อยจะเปลี่ยนชีวิตใหม่กันแล้วนะพี่นะครับแกก็เลยให้ผมไปชิงแชมป์เงาที่ราชดำเนินแล้วเนี่ยผมข้องใจว่าไอ้แชมป์เงามันคือแชมป์เงาคือแชมป์สหพันธ์มวยนานาชาติ IBF สถาบันใหญ่นะคือรองจากแชมป์โลกลองจากแชมป์โลกเขาเรียกว่าแชมป์เงาแชมป์เงาอมีโอกาสขึ้นไปชิงแชมป์โลกได้ไหมถ้าใครเป็นแชมป์เงาเนี่ยใครเป็นแชมป์เงาได้มีโอกาสไปชิงแชมป์โลกได้ไม่ตื่นเต้นไหมเนี่ยเป็นแชมป์เงาจะไปชิงแชมป์โลกตื่นเต้นถามจริงๆตอนนั้นตื่นเต้นไหมผมไม่ตื่นเต้นนะเคยคิดยังไงอย่างนั้นนะนะเพราะว่าเลยเป็นแชมป์เงาแล้วมีโอกาสป้องกันแชมป์เงาที่ฟาร์มตระเข้สมุทรปราการครับวันที่ฟ้าลันลูมิงขวัญไปป้องกันแชมป์โลกครับให้กับไมนี่มินชอและมวยฟิลิปปินส์นะครับผมไปป้องกันแชมป์เงาผมอะไอ้มวยตัวนี้มันเคยต่อยชนะปอปินลงไปคานสี่ขามาแล้วครับพี่ไม่กลัวหรอพี่ซ้อมเราเต็มที่ไม่รู้จะยังไงได้ซ้อมเต็มที่ของเราครับขอรอดไปสักสิบยกพอแล้วคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นสิบยกขอแล้วรอดพอแล้วก็ไปต่อยจริงๆผมไปต่อยนกยกสามฮะต่อยกันเลยขามันลงโอ้ยฟุ้งอีกแล้วโอ้ยฟุ้งอีกแล้วแต่ผมไม่คิดว่าผมจะต่อยมันนะยับยั้งมาต่อยผมต่อยล้มทั้งยืนไปโดนตรงไหนอ่ะโดนปลายคางโดนปลายคางครับคิดว่าเราเก่งหรือยังเนี่ยคิดว่าเรามีฝีมือยังไงพี่บัวยังคิดว่ายังอีกเหรอยังใครก็พูดไปแล้วบัวรัตนพลสวรพินเนี่ยการชกไม่ได้สวยงามหรอกหนักคนอย่างเดียวรัตนพลเลยทุกซ้ายทีไม่โดนคล่อมหัวรัตนพลไปรัตนพลต่อยซ้ายเข้าปลายคางยับขาตามอีกโดนอย่างจังเลยก็ผมก็คิดว่าเพื่อนมีอะไรผมก็คิดว่าปุ๊บอ่ะที่เดียวคือปุ๊บกูจะต่อยไปอ่ะกูขอให้หมัดกูไปโดนสักตรงของมึงอ่ะครับแสดงว่าอ่ะคำจำกัดความพี่ง่ายๆผมพูดแบบนี้ได้ไหมพี่โบมวยมันหนักครับระหว่างซ้อมพี่โบซ้อมยังไงเคยแวะไปกินเหล้าเมายาไหมระหว่างซ้อมหรือว่าซ้อมแบบแต่เรื่องจริงแต่เรื่องเล่าผมเก็บมาตั้งเด็กเรื่องเล่าอ๋อคือไม่ทานคือซ้อมจริงจังเลยครับคือซ้อมจริงจังเรื่องเล่าผมไม่กินมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเห็นพ่อแม่กินเหล้ากินยามาตบตีทะเลาะกันนะครับโชคดีตรงนี้ด้วยเปล่าพี่บ่ที่เราเป็นคนแม่กินเหล้าเมายาเวลาซ้อมอะไรเราถึงฟิตกว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็คนก็ดูถูกเลยมาเจอไอ้คำนวณสอบวลพินแล้วมวยที่ค่ายสอบวลพินแล้วชี้หน้าผมให้แชมป์โลกเขาดูถูกผมเขาล้อเราตอนเรายังไม่ได้เป็นแชมป์โลกล้อเรียนว่าไอ้แชมป์โลกโอ้เหมือนบูลลี่เนาะเดี๋ยวมึงเมาหมัดอ่ะไปป้องกันหรือว่าชิงแชมป์เงานะตอนนี้ผมป้องกันแชมป์เงาผมที่สมุทรปราการแล้วผมไปชนะแบบสวยและชนะน็อกด้วยวันที่ฟาลันลูบิขวัญแพ้เอาผมไปชกสมรุนโอ้แต่พี่ชนะผมชนะน็อกใช่ไหมวันนั้นสามเข้ากลางเลยนะเขากลางเขานานนะแต่รู้ไงเขาเต็มๆฮะล้มเลยล้มทั้งยืนเลยโอ้โหได้อะไร
ได้10,000ได้หมื่นหนึ่งได้หมื่นหนึ่งค่าตัวครับพอดีได้มีโอกาสชิงแชมป์เป็นนักชกสมดุลนะพอดีฟันที่ฟ้ารันลุ้มมิ่งขวัญแพ้ให้กับแมนนี่เมนชอไปแทนฟ้ารันลุ้มมิ่งขวัญใช่ออปชั่นแรกเอาเราไปแทนเลยไปชิงแชมป์แทนชิงแชมป์แทนออปชั่นแรกชิงคืนครับโค้ก12ยกอ่ะครับผมชนะคะแนน2เซตต่อ1เซตเป็นแชมป์โลกไงตอนนี้ผมเลยเป็นแชมป์โลกนะผมเป็นแชมป์โลกแล้วชนะคะแนน2เซตต่อ1เซตนะแฟนมวยที่ก็ดูกันเอ้ยไปโกงเขาไปโกงป้องกันแชมป์โลกได้ไม่นานหรอกไปโกงเขาโดนดูถูกตลอดเลยเนาะสุดท้ายมาป้องกันแชมป์โลกสมัยแรก12ครั้งผมน็อก11ครั้งนี่เท่ากับว่าเดี๋ยวแบงค์พูดแบบนี้ได้ไหมพี่โบ้คือพอตั้งแต่ไปเราขึ้นป้องกันที่จะไปชิงแชมป์คืนของฟาลันลูมิ่งขวัญเนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าเดินทางเข้าสู่แชมป์โลกเต็มตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต้องป้องกันมาเรื่อยๆจากวันนั้นพี่ป้องกันแชมป์ได้กี่ครั้งสองสมัย18ครั้งสิบแปดครั้งครับสมัยแรกป้องกันได้12ครั้งแล้วก็ครั้งที่13ผมทั้งน้ำหนักผ่านดูศรีสะเกษตกตาช่างตกตาช่างเสียแชมป์โลกเสียแชมป์แต่ว่าแชมป์ว่างลงให้มีโอกาสชิงใหม่ได้ผมก็มีโอกาสชิงแชมป์ใหม่ได้ชิงได้ไปป้องกันหัวครั้งหลังผมก็ไม่ไหวแล้วครับจาก58กิโลลดลงมาต่อ47โลครึ่งโอ้ทางน้ำหนักลงมาผมลดจนผมแห้งหมดเลยผมไม่ไหวแล้วครับต้องใช้ยาช่วยตลอดถ้าเราไม่ตายยาอะไรพี่บอกยาขับฉี่ยาขับฉี่ที่เขานักมวยที่เขากินกันนะให้น้ำหนักมันลดเนี่ยครับแต่เขากิน2ไม่พอแล้วแต่ผมกินที10เม็ด5เม็ดโอ้โหมันไม่มีระจกแล้วชิงแชมป์และป้องกันแชมป์ได้18ครั้งเนี่ยน็อกกี่ครั้งสมัยแรก12ครั้งน็อก11ครั้งน็อก11ครั้งรู้สึกว่าเราเก่งหรือยังรู้สึกยังไงบ้างก็นี่คือแชมป์โลกนะคิดว่าตัวเองไม่เก่งคิดว่าตัวเองมันฟุกอ่ะฟุกครับแล้วรู้สึกว่าตัวเองดังไหมรู้สึกตัวเองดังแต่ไม่มีเงินทองไม่เยอะอ่ะรู้ว่าตัวเองดังแต่เงินทองไม่เยอะมันเพราะอะไรในเงินน้อยเหรอใช่ได้เงินน้อยเลยหัวหน้าค่ายก็เก็บเงินไว้ให้ผมแล้วก็ไม่คืนผมหัวหน้าค่ายเก็บเงินไม่คืนผมผมถามแบบนี้คือเขาแบ่งให้เราน้อยเหรอก็เขาหักอะไรเยอะๆยังก็หักเยอะก็เหมือนบัวขาวปอมมุกกันเหมือนกันผมมาอันนี้เป็นแชมป์โลกป้องกันแชมป์ต่อยเก่งแต่เงินไม่มีใช่เพื่อฟังว่านะเพื่อฟังคือเรื่องผ่านมาแล้วเนาะคิดว่าผมไม่บวชมาผมแค่เรื่องบุญไงไม่ใช่เมื่อก่อนผมเอาเขาไว้เอาก็คาดว่าผมเอาเจวอลวอลพินไว้เราไปคิดอย่างนั้นเหรอใช่ฮะชาตินี้เจวอลพินเอาผมคืนนะถ้าผู้รายการคาริไปถ้ารายการทีวีทางเจวอลพินหรือทางใครออกทีไปก็ได้ดูมูลภาพก็ผมต้องขอโทษด้วยเนาะครับขอโทษด้วยเอาความจริงพูดมานะครับคือเงิน 80,000 บาททางวันค่ายเขาเก็บไว้ผมแต่ว่าไม่คืนผมนะคิดว่ามือเป็นกรรมไม่ใช่มาก่อนที่หลวงพ่อท่านบอกไว้ว่าไปทำมาก่อนเราแปลว่าเขาไว้ท่านก็มาเราคืนไปคิดอย่างนั้นครับจะได้สบายใจจะได้สบายใจแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปได้นะพี่โบเนาะใช่ครับทำไมถึงยังคงชกต่อจะไม่ชกต่อเพราะว่ามันไม่มีเงินเหรออย่างน้อยมันก็ได้มันได้น้อยก็ได้แล้วพอเรียบร้อยเรียบร้อยไปวงการมวยมันจะมีอย่างนี้พี่โบตอนเราเก่งๆตอนเราเป็นที่รู้จักเนี่ยไอเสนอการล้มมวยเนี่ยมีเข้ามาในชีวิตพี่โบไหมมีฮะแต่ว่าเขาเคยเสนอเงินให้ผมแต่ผมไม่เอาใช่5ล้านบาทเฮ้ยช่วงเป็นแชมป์โลกเนี่ยให้ผม5ล้านบาทแต่ผมไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนั้นเป็นแชมป์โลกก็เท่ากับว่าให้ล้มมวยตอนป้องกันแชมป์ไอ้เงี้ยนะใช่ฮะพี่โบ5ล้านเยอะนะให้5ล้านเยอะนะนั่นเราเป็นคนรักครอบครัวด้วยนะแต่ผมไม่เอาเพราะว่าเรารักสิทธิ์ตัวเองวันขึ้นไปวันนี้ได้ผมเพราะว่าอยู่การมวยคนรู้จักผมมีชื่อเสียงผมอยู่การมวยบอกเขาอย่างนั้นเคยเสียดายไหมย้อนกลับไปนึกเสียดายเสียดายเงินแล้วอย่าคิดแสดงกันแล้วเราไปโกงคนอื่นแล้วก็คิดว่ามันไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองเนาะถูกต้องบาปกับตัวเองพี่โบ้แขวนนวมตอนปีไหนอ่ะผมว่าอายุ37ปี37ปี37ปีวนเวียนอยู่กับการเลิกการกลับมาต่อยหลายครั้งไหมก่อนที่จะแขวนนวมเนี่ยไปเป็นแชมป์โลกเสียแชมป์กลับมาต่อยลดน้ำหนักมันก็ไม่เหมือนเดิมผมอยู่37ปีตอนแรก37ปีแล้วกลับมาจบเป็นแชมป์พาบ้าป้องกันได้6ครั้งผมก็ไม่ไหวแชมป์พาบ้าคือยังไงต่างจาก IBF ยังไงแชมป์พาบ้าคือแชมป์เงาแชมป์เงาเหมือนกันของ WBA รอง IBF ลงมาครับ IBF มันคือแชมป์เงาเขาเรียกว่าแชมป์เงาแชมป์พาบ้าคือแชมป์เงาของ WBA ครับไอ้เหมือนเขาเรียกคนละสิ่งพอกลับมาเป็นแชมป์พาบ้าได้ป้องกันแชมป์6ครั้งป้องกันที่แรกก็ยังไม่แข็งแต่ทางลูกน้องของโปรโมเตอร์จู่ๆผม
พราะว่าคนมาชมเชยผมเยอะเลิกดีกว่าง่ายๆอย่างนี้เลยเลิกดีกว่าเราทานข้าวอิ่มแล้วเราทำไมไม่ทานต่อครับผมต่อยมวยตั้ง300ครั้งครับเป็นแค่ว่าเบื่อไม่อยากต่อยมันเต็มที่แล้วเต็มที่ตอนนั้นก็อายุ37ปีแล้วเนาะครับมีพร้อมมีเงินมีทองเหลือไหมเหลือเงิน500บาทเหลือสร้อยแฟนอยู่5บาทตรงนั้นนะ5บาทแต่ว่าราคาเงินทุนคือตรงนั้น 5,000 กว่าบาทเองทองถ้ามันไม่เหลือเลยอ่ะหรือว่าส่งให้บ้านหมดมันได้เงินไม่ครบหรอผมปูบ้านครับผมสร้างบ้านอยู่ให้บ้านแฟนด้วยที่โคราชด้วยและบ้านเช่าด้วยก็ถือว่าเงินมันก็ได้ถูกส่งให้ครอบครัวได้ถูกสร้างบ้านเนาะครับแต่กับเราเองมันเหลือน้อยมากอ่ะจนสุดท้ายมันเนี่ยไปบวชมานะไปบวชมาผมเชื่อบุญเลยไม่งั้นผมตายไปแล้วการบวชนี่ถือว่าช่วยชีวิตเราไว้เลยช่วยชีวิตผมไว้เราไปรับรู้ไปเห็นที่ว่าผมบวชผมจะฆ่าตัวตายเลยโอ้อยากฆ่าตัวตายเลยเพราะอะไรพี่เพราะว่าเจอปัญหาชีวิตไงจะหลังจากเลิกมวยใช่ไปต่อยมวยป้องกันโชค18ครั้งทำไมไม่รวยก็ผมมึงมาพิจารณาดูไอ้หลวงพ่อให้เราล่างทองปลอมหรือว่าไงทองปลอมไม่มีฮะมีผมว่าเคยได้ยินให้มวยมาเจอทองปลอมเลยทองปลอมนะครับว่ามีเขาทองปลอมไหมจริงอ่ะเออจริงไหมผมถามว่าไอ้หัวเส้นเฮงมอเฟโคทองคำหนึ่งเส้นผมถามมาไอ้ห้างทองที่พิจารณากับห้างมวยหัวเส้นเฮงเนี่ยเขาขายทองปลอมนะครับแต่พี่ไม่เคยเจอไหมทองปลอมเจอทองจริงนะเจอแต่ทองจริงนะแต่ว่าเจอแต่เส้นเล็กนะ เขาเส้นใหญ่มาเขาเส้นใหญ่ไปเอาเส้นเล็กมาให้เราตอนมอบเส้นใหญ่ใช่แต่ตอนให้เส้นเล็กตอนแบ่งกันแล้วเลือกเส้นเล็กโอ้ยไม่ก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเนี่ยก็เหมือนกันก็ไปกันหมดไหมครับนำกันมวยเข้ามาหมดปูบ้าก็ไม่ต่อยก็เหมือนเรื่องมวยจะล้มมวยบ่อยเลยเมื่อก่อนนะนะนี่เหตุผลของผมนะทำไมเราล้มมวยเขาล้มมวยกันบ่อยเพราะมันไอ้ก็เพราะต่อยมวยไม่ค่อยได้เงินมันไม่ได้ตังค์ไงสิเจ็บตัวด้วยไม่ได้ตังค์ใช่นี่เลยเหตุผลคนเราต้องมีเหตุผลเหมือนกันผมก็เพิ่งมารู้จากพี่นี่แหละเป็นแชมป์โลกโด่งดังเป็นที่รู้จักใช่แต่ต่อยมาพอแขวนนวมมาหายไปไหนหมดเงินไม่ได้เลยมันก็เลยเกิดความเครียดได้น้อยที่ว่าจนไปบวชมาผมถึงเชื่อเรื่องบุญแล้วเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าเมื่อท่านมาก่อนแล้วทำบุญไว้ไม่ดีชาตินี้เราถึงเป็นแบบนี้ครับนะต่อไปเราทำดีเรื่องเงินทองมาเราเองความคิดที่อยากฆ่าตัวตายก็เริ่มดีขึ้นครับใช่ไหมครับนั่นแหละทำให้สติมาปัญญาเกิดครับทุกวันผมเชื่อตรงนี้ฮะถ้าเราไม่เคารพหลวงพ่อจะมีวันมีคนเราขึ้นมาแล้วครับครับนี่ฮะที่ว่าผมห้อยอยู่ทุกวันนี้ตอนแรกผมไม่เคารพท่านเลยฮะตอนแรกผมไม่เคารพท่านเลยฮะจนทุกวันนี้จะขอห้อยท่านจนกว่าชีวิตผมจะหาไม่แล้วความคิดฆ่าตัวตายของเราหายตั้งแต่เมื่อไหร่พี่หรอกหายเมื่อไหร่พอกลับมาก็ลองขายก๋วยเตี๋ยวดูพี่ไม่อายเหรอถามตรงเป็นแชมป์โลกขายก๋วยเตี๋ยวมันไม่น่าอายเพราะว่ามันเคยลำบากมาอยู่คนนี้แค่นี้ไปตีเวขนาดนี้ขายของกี่ปีแล้วพี่ขายจนทุกวันนี้จนผมสร้างบ้านล้านกว่าบาทได้แล้วไปเอาสูตรมาจากที่ไหนก็ภรรยาผมเป็นแม่ค้ามาก่อนเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ปรับสูตรเองครับปัจจุบันนี้ก็ยังขายเหมือนเดิมไหมครับปัจจุบันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแชมป์โลกไปแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแชมป์โลกเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับแต่ก็ยังคงก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสเหมือนเดิมครับผมเห็นมีช่วงนึงไปขายเลขขายซีดีด้วยคืออะไรคือขายดีวีดีขายว่าเดินขายดีวีดีเจ็ดขายประวัติชีวิตตัวเองใช่ครับว่าผมบวชทำไมก่อนที่จะฆ่าตัวตายขอบวชให้พ่อแม่ก่อนผมบวชทำไมให้ดูละครเรื่องนี้แล้วจะเข้าใจอธิบายลูกค้าฟังถ้าอยากจะไปดูผมจะต้องไปดูที่ไหนก็ถ้าผู้ชมอยากจะดูถ้าผู้ชมอยากจะดูดูในโทรศัพท์มีอยู่เจอเลยครับต้องไปดูว่าละครแชมป์ชีวิตครับละครแชมป์ชีวิตนะครับเป็นเรื่องราวของพี่โบเป็นเรื่องราวของผมแต่เอาคนอื่นแสดงแทนตั้งแต่เลิกชกมวยมาไปบวชออกมาขายก๋วยเตี๋ยวครับตอนก่อนที่จะออกมาบวชนะครับตัวละครลำบากไปร้องเพลงอยู่วงสุนทรีเป็นนักร้องลูกวงของสุนทรีราชสีมาอ๋อเป็นนักร้องก่อนด้วยครับพาลูกพาเมียไปร้องเขารับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคือเป็นอดีตแชมป์โลกเบสเพิ่มมีชื่อเสียงอยู่คอยผมขึ้น2,000ตาลุงก็ลุงก็หนาวอยู่แถวโค้งเขาเนี่ยลูกก็หนาวตาคนนอนนานไหมไปร้องก็2ปีโอ้โหนานอยู่นะพี่คนอื่นเขาก็จำได้ใช่ไหมคนดูเขาก็จำได้จำได้คนดูนี่คือแรมโบ้และตอนนั้นคนสองวรพินผมไม่ได้ชวนภรรยาตัวเองว่าเราก็มีฝีมือค้าขายของไปขายของกันไหมเดี๋ยวไปหาดูที่ให้เราจะเอาทุนไหนเออเรามีจอยอยู่5บาทขายไปเอาไปขายวังโพเจ้าของตลาดเจ้าของที่ยังไม่ขายเจ้าของที่ไม่ขายทำไง
ต่ไปเจอเจ้าพ่อครับเจ้าที่แต่ผมเจอเจ้าพ่อเจ้าพ่อบอกว่าขายไม่ขายบอกโอ้หมายความว่าไปสนิทกับเจ้าพ่อครับโอ้เจ้าพ่อบางโบงไปอยู่สนิทเขาได้ไงก็ผมไปใช้ลูกเขาว่าหาเกียรติผมเนี้ยหาเกียรติพี่ก็ไปบอกเขาว่ามีคนไม่ขายก็มีคนไม่ขายผมเจ็ดปีธุรกิจลื่นๆเลยนะพี่วะนะเจอก็ลื่นดีรายการทีวีเขามาถ่ายทำไงทำคนมันลื่นดีสักพักมาแล้วขายไปเรื่อยสักพักมาแล้วเจ้าหนี้มาที่มาเจ้าหนี้มากู้เงินกู้ทองก็ขายเพื่อเงินไปจ่ายพวกอีกใช่กู้หนี้ยืมสินนี่นอกระบบเนี่ยนะนอกระบบอีกหลายปีไหมเคลียร์จบได้เนี่ยพี่นานต้นหูตลายหมดต้นตลอดกับมูกับเมียนะสุดท้ายมาพวกปล่อยเงินกู้รู้แล้วเป็นทหารตำรวจใหญ่ๆปล่อยกันทั้งนั้นเคลียร์จบไหมไม่จบอ่ะต้องพาเมียขี่รถอ้อนวอนพ่อแม่ตัวเองอ่ะให้เอาที่เขาไปขายตรงกับที่เนี้ยเอาเพื่อเอาเงินมาจ่ายเขาไม่งั้นมันไม่จบนะพี่โบใช่ไหมเขาก็มารังควานเข้ามาอะไรอยู่เรื่อยเนาะสุดท้ายมาไปถึงแค่หินกองสระบุรีก็ถูกรถพ่วง18ล้อชนขาหักเป็นพิการอยู่ทุกวันเนี่ยใครภรรยาผมเหรอขาหักอยู่ทุกวันนะจะไปเอาขายที่ไปเข้าเงินมาเนี่ยเอาที่ไปอ้อนวอนพ่อแม่ตัวเองเหรอพี่ก่อนนั้นพ่อแม่ตัวเองไล่ผมออกจากบ้านผมถึงไปอยู่บ้านร้อยบ้านปลาตัวเองทุกวันเคยคิดไหมว่ามันอะไรวะทำไมมันหลายเรื่องจังวะก็ถึงขวัญมาผมเชื่อบุญไงเนี่ยก่อนคุยกับพี่โบ้เข้ารายการเนี่ยสุดท้ายพี่โบ้พูดถึงเรื่องแบบผมปงแล้วชีวิตผมตอนนี้ตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่ไม่ได้ธรรมะเนี่ยไม่ได้อะไรบางอย่างที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพี่อะผมว่าพี่ไปตั้งนานแล้วนะตอนนี้ยังคงขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เหมือนเดิมยังขายเหมือนเดิมขายที่ไหนพี่โม่ตอนนี้ขายอยู่เป็นแฟนรายการอ่ะตอนนี้ผมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ถนนข้าวสารบางลำพูเข็นไปเรื่อยเหรอขับเข็นขายไปเรื่อยพี่ขายกี่โมงถึงกี่โมงหนิพี่โม่ผมขายตั้งแต่สองทุ่มยันตีห้ายันตีห้าครับทุกวันเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้วก็ตอนนี้ย่ามา16-17ปีแล้วไหวเหรอพี่โม่ร่างกายเราทุกวันนี้คนนั้นไม่ใช่แมวพอได้อยู่สวยใจนะดีใจเรามีโอกาสได้พูดคุยกันวันนี้ขอบคุณมากจริงเป็นอีกหนึ่งตำนานแชมป์โลกที่ผมถือว่าผมทันพี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ธรรมะยังอยู่ในหัวใจพี่โบ้เสมอครับวันนี้ขอบคุณมากครับเชิญเกิดครับเชิญเกิดขอบคุณมากพี่สาธุจ้า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 